สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปนะครับเซนอิตึนะครับจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับเราเริ่มต้นจากอันนี้เขาก็จะหน้าเฉียงนะครับพี่จุนก็เคยสอนวาดไปหลายรูปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเฉียงนะครับของเขานะครับน้องๆก็ขีดนะครับขีดเส้นตรงลงมาก่อนใช้ดินสอนะครับขีดเส้นเฉียงนะครับใช้ดินสอนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งหน้านะครับพอได้เสร็จนะครับให้ขีดเฉียงนะครับขีดเฉียงนะครับนี่ลักษณะแบบโค้งๆนิดนึงนะครับดูตรงนี้นะครับขีดเฉียงลงมาแล้วก็ขีดเฉียงนะครับก็จะเป็นรูปคล้ายๆมีส่วนเว้าหน่อยเนาะนี่นะครับแล้วก็ขีดตรงนี้ตรงปลายนะครับขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับพี่จึงก็จะปรับเนาะให้คงโค้งนะครับน้องๆดูนะครับพยายามปรับให้ ใช้มือเกี่ยนะครับเกี่ยให้คงโค้งหน่อยตรงนี้ก็จะเน้นภาพเนาะเน้นเส้นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็มาวาดด้วยดินสอนะครับแล้วก็มาดูจุดตรงนี้นะครับก็เว้นมานะครับให้น้องขีดลงมานิดนึงเพื่อจะได้แยกระหว่างลูกตานะครับตรงข้างนี้นะครับเราก็จะทำเป็นแบบสันจมูกเนาะนะครับจมูกเขาก็เฉียงๆนะครับแล้วก็ขีดเส้นลงมานะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นส่วนจมูกนี่ก็เว้านิดหนึ่งเนาะนะครับเว้าช่วงเนี้ยนะครับตรงช่วงปลายจมูกนะครับลงมาก็จะเว้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้พี่ชิงก็จะเน้นเส้นอีกหน่อยให้แหลมๆนะครับตรงคางไอ้ตรงกรามนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะวางนะครับวางส่วนของตานะครับลูกตานะครับก็ทำเป็นโค้งก่อนนะครับนี่พอทำเป็นโค้งเสร็จตรงนี้ก็เช่นกันให้ดูระดับเฉียงเหมือนกันนะครับดูระดับเฉียงก่อนเว้นตรงช่วงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ขีดมาเป็นโค้งดวงตาข้างนี้ก็จะใหญ่กว่าข้างนี้นะครับเพราะว่าเขาจะหันนะครับมาทางขวามือนะครับแล้วก็ขีดตรงนี้ครอบมานะครับเห็นไหมครับพี่เชิงก็จะให้เน้นเส้นหน่อยเนาะเห็นไหมครับอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะนี่แล้วก็มีแล้วก็ตรงหางตาก็จะมีคล้ายๆกับนะครับจะมีความหนานะครับช่วงนี้ก็มีความหนาเนาะแต่ต้องให้แหลมเนาะตรงปลายเนี้ยให้แหลมเนาะนะครับแล้วก็ขีดเพิ่มความหนานะครับก็จะเป็นขอบตาเนาะนะครับพอได้รูปทรงแบบนี้เสร็จนะครับให้น้องๆเว้นมานะครับเว้นจากระยะนี้ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆขนตานะครับให้มีความแหลมๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเว้นนะครับเว้นนะครับตอนนี้กำลังฮิตเลยเนาะเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนาะนะครับก็วาดบ่อยหน่อยเนาะนะครับนี่เห็นไหมครับขีดอย่างเงี้ยเป็นโค้งนะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่ฉันจะย้ำเส้นเนาะให้เห็นชัดเพราะใช้ดินสอวาดนะครับงานนี้นี่เห็นไหมครับแล้วก็ขอบตาลงมาข้างล่างนะครับให้ขนานกันนะกับเส้นด้านบนเนาะค่อยๆติ๊กก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเห็นไหมครับก็มีระยะห่างเนาะเป็นขอบตาก็ต้องมีระยะห่างข้างบนก็ทำเป็น ให้มันมีความหนานะครับอันนี้ก็เป็นลูกตานะครับวงกลมเห็นไหมครับก็ทำเป็นวงกลมเนาะเป็นลูกตานะครับแล้วก็นะครับก็ระบายนะครับข้างในก็จะมีดวงตาหน่อยเป็นเว้าเล็กๆครึ่งหนึ่งนะครับเหมือนวงกลมแหละแต่มันไม่ได้วงกลมเนาะ
ันนี้ก็เน้นเส้นนะครับเส้นรอบวงกลมนะครับแล้วก็ระบายนะครับแรงเงานะครับแรงเงาน้องๆก็แรงเงาครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งลูกตานะครับครึ่งวงกลมนะครับกะเอาไว้ว่าแรงเงานะครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นดวงตาอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะให้น้องๆ นะครับเส้นเนี้ยเป็นเส้นตาสองชั้นใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเส้นนี้เลยนะครับเส้นหนาเนี่ยก็เป็นขอบตาที่มันหนาเนาะเป็นโค้งเหมือนกันซ้อนกันมานะครับนี่ก็เป็นโค้งแล้วก็มีหางตานิดนึงเหมือนอันนี้เลยนะเห็นไหมครับนี่แล้วคราวนี้พอได้ส่วนโค้งเสร็จก็ให้เพิ่มความหนาเนาะจะได้สวยๆเนาะนะครับแล้วก็ให้ขีดนะครับเป็นวงกลมนะครับก็จะเป็นลูกตาอีกข้างหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนกันครับข้างในก็จะมีสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ระบายครึ่งหนึ่งครับก็จะมีข้างในด้วยนะครับก็เหมือนกับเป็นรูปตัวยูเนาะแต่ก็จะเป็นส่วนโค้งนะครับวงกลมนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขอบตานะครับให้น้องๆดูนะครับตรงนี้นี่นะครับก็ขีดมานะครับเป็นโค้งๆเหมือนกันขอบตาก็เหมือนกับข้างนี้เนาะแล้วขีดเส้นซ้อนหน่อยเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้นะครับภาพอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้เราก็ปรับเส้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราขีดเบาๆเนี่ยเราสามารถจะปรับเส้นตอนหลังได้นะครับเพื่อให้มันนะครับให้เส้นมันดูสวยเนาะคราวนี้ก็จะมาถึงช่วงคิ้วเขานะครับเราก็ขีดน้องดูจากตรงนี้นะครับก็ขีดมาคิ้วเนี่ยไม่ยากนะครับขีดมาลักษณะเดียวพี่จุนนะขีดนะครับเห็นไหมขีดแบบอย่างนี้นี่คิ้วเขาก็จะประหลาดๆนิดหนึ่งเนาะนะครับก็ขีดนะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งเส้นด้านล่างเนาะนะครับพยายามทำให้เรียบเนาะเส้นจะได้สวยนะครับปรับให้เรียบนะครับนี่แล้วอีกข้างนึงก็ต้องเหมือนกันนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันเนาะนะครับนี่ขีดอย่างนี้แล้วก็มีปลายเนาะปลายเขาก็จะแฉกๆนะครับน้องคนไหนตามไม่ทันให้หยุดไว้ก่อนนะครับเห็นไหมก็เหมือนกันนะครับพี่จุนก็จะเพิ่มความหนานิดนึงเนาะความเข้มนะนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จึงขออนุญาตย้ำเส้นนะเพราะว่าใช้ดินสอนะครับกลัวน้องๆจะไม่เห็นกันนะครับนะครับตรงนี้จะนะครับพอได้จากตรงนี้เสร็จนะครับให้น้องๆ นะครับขีดตรงเส้นผมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผมเขาเนาะขีดอย่างนี้ขีดลงมาเลยนะครับนี่ขีดลงมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ปลายก็จะดึงเหลี่ยมเนาะนะครับขีดลงมาเลยนะครับขีดปลายก็จะเหลี่ยมนะครับแล้วก็ขีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นแนวยาวนะครับตรงนี้ก็ขีดนะครับค่อยๆขีดไปนะครับทีละเส้นนะครับตามพี่จุนนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะตรงนี้ก็เหมือนกันทับเส้นไปเลยครับทับเส้นไปเลยนี่ก็จะเป็นเฉียงๆเนาะผมของเขาก็จะออกเฉียงนิดนึงนะครับมีรอยนิดนึงหยักเข้าไปข้างในนิดนึงนะแล้วก็ขีดลงมาเห็นไหมก็จะได้อย่างนี้ลักษณะแบบนี้ขีดผมนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับน้องๆครับอันนี้ดูโค้งๆนะให้โค้งๆหน่อยพี่ถึงว่าปรับให้โค้งๆหน่อยวันนี้ก็ขออนุญาตเน้นเส้นหน่อยนะครับเพราะพี่จุนว่าด้วยดินสอเนาะกลัวน้องๆจะไม่เห็นนะครับผมนี่เราก็นะครับซอยไปเลยนะนี่
ะครับก็ขอให้เป็นรูปทรงทับเส้นไปเลยครับขอให้เป็นรูปทรงแบบที่เขาเป็นนะนะครับเห็นไหมก็ขีดนะครับน้องๆไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องผมมากนะครับขอให้อยู่ในช่วงที่นะครับเหมือนทรงผมเขาแหละน้องๆดูเรื่องนี้อยู่แล้วแหละนะครับก็คงจะรู้นะนี่ก็ขีดนะครับจะยากที่สุดก็ตรงที่รายละเอียดเยอะตรงเส้นผมนี่แหละนะครับก็ขีดมานะครับผมนี่ก็ไม่เหมือนโครงหน้าเนาะก็จะไม่ต้องอะไรมากนะครับนี่ก็สอนนะครับแต่ก็ขอให้เป็นรูปทรงนี่ก็ขีดสอนเนาะแล้วก็ถมดำนิดนึงนะนี่แต่ขอให้มันเป็นรูปทรงเพราะมันจะดูสวยนะครับก็ขีดมานี่ถ้าเป็นโครงหน้านะพี่จุนก็จะค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเนาะเห็นไหมครับให้น้องๆขีดตามพี่จุนมานะครับค่อยๆขีดเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็เป็นรูปทรงเองอันนี้ก็ย้ำเส้นหน่อยเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นผมขีดเป็นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ขีดเข้าไปนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ขีดซ้อนจริงๆเขาขีดกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็ดูเนาะให้มันเป็นรูปทรงเนาะนะครับน้องๆก็ไม่ต้องห่วงเนาะตรงนี้ก็ขีดอีกเส้นหนึ่งนะครับแบบค่อยๆไปนะครับผมก็เป็นลักษณะเส้นผมอย่างนี้นะครับขีดตัวนี้ก็ขีดนะครับขีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับพี่จึงก็จะย้ำเส้นนิดนึงตรงเส้นผมนะครับนี่เห็นไหมพยายามนะครับน้องๆให้พยายามแบบตั้งใจนะครับในการวาดนะฝีมือจะได้พัฒนาขึ้นอันนี้พี่ถึงก็ทำให้มันเรียวๆหน่อยนะตรงคอนะครับทำโค้งๆนิดนึงนะครับโค้งแล้วก็ต้องคอปุกนี่ครับถ้าวาดไม่ได้นะครับให้กลับมาวาดอีกเนาะถ้าชอบนะภาพนี้นะสำหรับน้องๆที่ชอบนะนี่ก็เว้นพอตรงเนี้ยจะเป็นช่วงคอใช่ไหมครับนี่พี่ถึงก็ตัดเส้นขึ้นมาแรงเงาเห็นไหมครับแรงเงาให้น้ำแหลมเลยนี่เป็นการแรงเงาเนาะก็เพื่ออะไรที่เรามาวาดตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้กำหนดตรงช่วงนี้ได้นะครับก็ขีดเบาๆนะครับขีดเบาๆแล้วก็เป็นเส้นเอ็นที่คอนะครับซ้อนกันอีกเส้นหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ นี่ก็จะเป็นคอปกเสื้อนะครับก็ใส่ไปนี่อันนี้ให้เป็นเบาๆนิดหนึ่งนะจะได้สวยเนาะนะครับคราวนี้เราก็จะมาไล่ตรงนี้เลยนะครับดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นซ้อนทรงผมแหละขีดอย่างนี้มาครับแล้วขีดซ้อนมานะครับทับคิ้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจนะแล้วก็ขีดเส้นอย่างนี้นะครับนี่ขีดที่อยู่ในระยะนี้นะนะครับทรงผมเขาก็จะทรงอะไรก็ไม่รู้เนาะเรียกไม่ถูกนะครับนี่ครับก็เป็นผมอย่างนี้น้องก็ดูนะครับ พี่จุนก็อยากจะวาดด้วยปากกาเนาะแต่ว่าน้องๆในหลายคนนะครับอาจจะใช้ดินสอวาดอยู่ก็เลยวาดด้วยดินสอบ้างก็ได้เนาะก็จะวาดรูปง่ายรูปยากบ้างเนาะเอามาสอนกันนะอันนี้ก็เป็นหูนะครับขีดเส้นไปก่อนนะครับง่ายบ้างยากบ้างแสดงวิธีการวาดบ้างนะครับนี่เห็นไหมเห็นหูไหมโค้งหน้าได้ยังนะครับนะครับนี่ก็เป็นติ่งหูนิดหนึ่งเนาะเป็นติ่งหูนะครับให้ดูสวยแล้วก็ขีดซอกหูขึ้นมาเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับขีด
นู้นก็ขีดเป็นเส้นผมนะเออนี่นะครับขีดอย่างนี้นะครับขีดอย่างนี้นะนี่เห็นไหมครับแล้วขีดลงมาอย่างนี้มันจะเป็นรูปทรงเนาะค่อยๆทำนะครับน้องสังเกตดูมันจะเป็นรูปทรงนะครับครับอย่างนี้เห็นไหมขีดผมลงมาอีกนะให้มันเป็นรูปทรงก่อนพอได้รูปทรงเสร็จเราก็จะดูนะครับระยะนะครับตรงนี้ผมเขาก็จะปิวปิวหน่อยเนาะนะครับผมก็จะปิวปิวหน่อยก็ขีดนะครับนี่ด้านหลังเขาก็จะปิวปิวนิดนึงก็จะมีเส้นซ้อนกันนะครับน้องๆจะเห็นตรงช่วงนี้ชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่จุนจะเน้นเส้นหน่อยนี่นะตรงนี้เนาะเอาปากกาเน้นซะเลยกลัวน้องๆไม่เห็นนะเพราะพี่จุนนะครับใช้ดินสอเนาะอาจจะมีแสงสะท้อนเนาะนะครับคราวนี้เห็นแล้วเนาะนะครับเห็นแล้วก็ต่อเลยนะครับคราวนี้น้องๆก็ขีดตรงนี้นะครับเรามาตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยตรงนี้ขีดจะเริ่มจากตรงด้านบนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราดูวิธีเรากะเอาไว้แล้วเนาะนะครับเห็นไหมเนี่ยขีดไปเรื่อยๆมันจะเป็นรูปทรงเนาะเซนอิสึนี่ก็มีน้องๆนะครับพยายามวาดตามกันนะครับเห็นพยายามวาดตามก็อยู่ได้หลายรูปแล้วล่ะพี่จุนวาดหลายๆรูปแล้วก็รู้สึกจะได้รับความนิยมพอสมควรเนาะก็เอามาวาดอีกเพราะว่าช่วงเนี้ยดาบพิฆาตอสูรรู้สึกว่าจะโด่งดังมากเลยเนาะนะครับนี่ดูนั้นก็ขีดนะครับโด่งดังมากเลยแล้วคิดว่าเป็นเห็นเขาโหวตกันว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่นะครับที่คนชอบมากที่สุดนะครับในเรื่องเลยนะลองจากพระเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่รู้สึกว่าเขาจะโหวตกันนะว่าชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดก็จะมีตัวนี้ด้วยเนาะอ่ะก็ขีดนะพี่จุนก็พยายามจะสอนวาดให้ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆสอนนะครับอันไหนแสดงวิธีการวาดก็แสดงไปอันไหนจะสอนก็แสดงก็สอนไปนะครับนี่อันนี้ก็ขีดมาให้เพิ่มความเข้มเอาแบบไม่ยากมาก ก็มียากบ้างง่ายบ้างนะครับนะครับเพราะน้องๆบางคนก็อาจจะมีฝีมือเนาะนะอยากจะวาดยากบ้างนะง่ายมากไปก็ง่ายบ่อยไปก็ไม่ดียากมากไปก็ไม่ดีนะครับผัดกันนะครับช่องพี่จุนนี่ก็ถ้าน้องๆกดติดตามเนี่ยมานานเนี่ยจะรู้อยู่แล้วแหละสไตล์จะเยอะนะนี่ก็จะเป็นผมนะครับผมด้านในผมเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะนะครับเส้นอิสึกนะครับนี่น้องก็ขีดอย่างนี้ด้วยนะนี่ซอยเส้นผมขึ้นมานะครับก็จะทำให้ดูสวยนะครับแล้วคราวนี้แล้วก็ดูจากตรงต้นคอแล้วก็เอาเส้นลงมาวาดให้มีความคล้ายคลึงก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเพราะว่าพี่จุนเข้าใจนะครับว่าน้องๆก็บางคนก็เพิ่งหัดวาดกันเนาะนะครับไอ้เรื่องเหมือนเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับปรุงได้นะฝีมือนะครับคือวาดมาเนี่ยดูออกว่าเป็นเซนอิสึเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นผมดูออกว่าเป็นตัวละครอะไรก็โอเคแล้วแหละเนาะอย่าน้องๆก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันมากนะครับเพราะว่าคนเรานะครับถ้าวาดภาพเนี่ยมันฝีมือมันพัฒนาตลอดเวลานะครับ
ถ้ายังวาดอยู่นะถ้าวาดหยุดก็อาจจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ๆมาหัดกันนะครับเป็นเรื่องปกติเลยถ้าวาดมานานชำนาญเนาะนะครับก็จะเก่งจะมีความชำนาญนะครับนี่ก็จะเป็นผมของเขานะครับนี่ก็ขีดไปซอยไปผมก็เสร็จแล้วแหละตอนนี้นะครับก็เหลือตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นรูปทรงนะครับนี่ก็จะเป็นรูปทรงพี่จึงก็จะตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นปากต่อไปก็จะเป็นปากจมูกเนาะอันนี้ก็เป็นรูจมูกนะครับแล้วก็เป็นปากเนาะเว้นระยะนะนิดนึงนะครับนะครับขีดลงมาตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับตัววีเนาะเล็กๆเนาะขีดซ้อนมานะครับแล้วขีดตัวข้างล่างเนาะนิ่งนะครับตรงคางไอ้ตรงเนี้ยริมปีปากนะนี่ก็ขีดนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็แต่งน้องๆมองเห็นปากไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพี่จุนเอาปากกาเสริมกลัวไม่เห็นนี่นะครับตัวเนี้ยวีลงมาตัววีคล้ายๆเป็นเบ้าหลงมานิดหนึ่งนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็ขีดเส้นซ้อนครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเนาะหลังจากนี้นะครับก็ให้ทุกน้องนะครับขีดตัวนี้เป็นเสื้อคอปกเสื้อลงมาเนี่ยสาบเสื้อไม่ใช่คอปกเสื้อนะสาบเสื้อนะครับก็ขีดเป็นกระดุมนะนี่เป็นกระดุมนะครับกระดุมลงมาตรงนี้ก็เหมือนกันก็ไม่อยากจะใส่รายละเอียดมากเนาะเดี๋ยวจะวาดยากกันนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลานะครับก็เดี๋ยวให้โอกาสดีๆก่อนเนาะจะวาดพวกก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็มีพวกลายไทยบ้างอะไรคาบุกิอะไรสลับกันไปเนาะพวกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละนะครับจะขอให้พี่ชุนมีเวลาหน่อยแล้วกันเนาะนะครับพี่ชุนก็วาดไปเรื่อยๆแหละช่องพี่ชุนก็ไม่หนีไปไหนนะครับอาจจะวาดไปจนวันตายเนี่ยครับถึงบัดนั้นก็นะครับเพราะว่ามีน้องๆ นะครับนุ่ยใหม่เข้ามาตลอดเลยเข้ามาติดตามนะครับแล้วน้องๆที่อยู่มานานก็นะครับก็เห็นจะตายอยู่แล้วแหละนะครับขีดนะครับขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงไหล่เขานะครับขีดเอาแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะเยอะไปนะครับน้องๆจะได้ฝึกวาดกันได้ไม่ยากมากนะครับแล้วก็เป็นลายเสื้อเนาะก็เหมือนเดิมนะครับลายเสื้อก็จะเป็นแบบคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะก็เห็นเขาจะใส่เสื้อตัวนี้แหละนะครับนี่ขีดอย่างนี้เป็นรอยพับเนาะรอยพับเสื้อนะครับนี่ก็จะเป็นรอยพับเสื้อเหมือนกันเนาะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นหน้าเฉียงเนาะค่อนข้างออกจะหน้าเฉียงนะครับคราวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมนะครับก็ขีดมานะครับนี่ก็ขีดลงมาเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นสาบเสื้อซ้อนมานะนะครับนี่นะครับนี่พี่ถึงก็จะให้เขียนลายเสื้อเนาะไม่ยากเนาะลายเสื้อน้องๆก็ดูรู้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นรอยยับนะฮะก็เป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้แหละเยอะแยะไปหมดนะครับน้องก็จัดวางกันนะครับนี่
ก็จะเป็นยกขึ้นมาหน่อยนะครับพี่จึงก็ไม่ได้พิถีพิถันมากเนาะตรงช่วงนี้เสื้อเพราะว่าก็อย่างที่รู้อยู่ถ้าเรียกว่าองค์ประกอบเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขีดเส้นลงมาหน่อยให้เป็นรอยแบ่งนะครับถ้าเป็นองค์ประกอบเนี่ยพี่จึงก็ไม่ค่อยอยากจะเน้นนะครับเพราะว่านะครับไม่เหมือนใบหน้าเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเสื้อใช่ปะขีดเป็นกระเป๋าเสื้ออันนี้ก็เห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อคลุมยกขึ้นมาเหลี่ยมนิดนึงแล้วก็ทำโค้งพี่จุนเข้าใจนะว่าน้องๆก็ไม่ได้กะว่าจะนะครับก็เป็นการฝึกวาดกันก่อนนะครับเพื่อให้เกิดทักษะนะครับในการวาดภาพนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อคลุมแล้วนี่ก็เป็นเส้นรอยยับเนาะนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปสามเหลี่ยมก็ลายเสื้อผ้าเขาได้แหละครับน้องๆครับนี่ก็เป็นรอยยับแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมใส่ได้ตามสบายเลยเนาะตรงนี้นะครับจริงๆภาพนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่รอยเสื้อกันแค่นั้นแหละเนาะเราก็มาใส่แค่ตรงเสื้อนะก็สามารถภาพเร็วได้ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะครับเพราะว่าก็นะครับขอให้เป็นนะครับทรงแบบเนี้ยพอละเสื้อนะครับนี่จะได้วาดกันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกันนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมเยอะมากนะรอยเสื้อเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอยยับนะครับให้น้องๆขีดนะครับขีดตามเส้นแบบพิจุนเนาะก็จะได้รอยยับนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับนี่พิจุนว่านะคนที่วาดพวกการ์ตูนพวกนี้เนาะเขาก็นะครับตรงส่วนของเสื้อผ้านี่ก็อาจจะไม่ได้เน้นมากเท่ากับท่าทางนะครับมีเพราะท่าทางมันก็กำหนดการเรื่องของเสื้อผ้าอยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่ถึงก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับทับเส้นกันไปนะครับใส่ไปอีกรายละเอียดตรงไหนก็ใส่ไปให้ดูสวยงามนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ระบายนะครับก็ระบายก็เสร็จแล้วน้องๆที่ยังอยากระบายก็ระบายเนาะไม่อยากระบายก็ไม่ต้องระบายก็ได้นะครับง่ายๆนะครับส่วนมากเราจะเน้นกันเรื่องตรงหน้าตานะครับเป็นหลักน้องๆในหลายคนก็ส่วนมากก็จะบอกว่ายังไม่เหมือนแต่ก็ใกล้เคียงโอเคละนะครับเดี๋ยวฝึกวาดครั้งต่อไปก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาก็ขอให้มีสมาธิในการวาดด้วยเนาะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหนะครับปล่อยใจลอยนะพี่จุนยังต้องใช้สมาธิเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะได้พอเราวาดออกมาได้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับตัวเรานะครับน้องๆครับอย่างน้องๆวาดมังกรเนี้ยฝึกวาดบ่อยๆเนี้ยวาดจนมือน้องๆเนี่ยจำได้หมดละการร่างเส้นนะครับไม่ว่าน้องๆจะไปอยู่ที่ไหนวาดกับอะไรวาดผนังวาดกระดาษน้องๆก็จะวาดได้นะครับเพราะทักษะมาติดตัวเราแล้วนะติดมือเราแล้วเหมือนพี่จุนนะครับแทบจะหลับตาวาดมังกรได้อยู่แล้ววาดจะไม่รู้จะวาดขนาดไหนนะน้องสอนวาดทั้งวาดทั้งสอนวาดนะครับน้องๆขอกันมาเมื่อก่อนนะเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับความชำนาญเนี้ยไม่มีใครเอาไปจากเราได้นะครับน้องๆครับพอน้องๆมีพื้นฐานมีความชำนาญแล้วก็จะเก่งสามารถวาดโดยที่ไม่ต้องดูแบบไม่ต้องอะไรเลยเพราะเราจำลักษณะอะไรได้หมดแล้วนะ
ไล่เลี้ยงตั้งแต่ส่วนไหนส่วนไหนของมังกรเนาะนะครับพี่จึงก็ระบายนะครับระบายเพราะอะไรเพราะอยากสนุก นะครับนี่ก็ระบายเสื้อเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวๆนะเป็นเสื้อเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อด้านในนะครับมีเสื้อด้านในถลกขึ้นมาเราวาดเรามีความสุขเราก็วาดนะครับน้องๆครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะวาดแบบเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องอยากจะฝึกฝีมือเนี่ยก็ต้องพยายามนิดนึงอันนี้คือส่วนของในส่วนของน้องๆที่อยากจะแบบทำเป็นอาชีพเสริมเนาะเป็นงานอดิเรกเนาะมีฝีมือวาดการ์ตูนเป็นเรื่องในเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ได้นะครับขอให้ตั้งใจนะครับมันไม่มีทางที่น้องๆจะไม่เก่งขึ้นนะครับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าฝึกวาดด้วยใจนะครับใจรักมีความพยายามนะครับมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับน้องๆที่หัดวาดใหม่ๆก็จะท้อนะครับถ้าท้อก็จบนะครับเรื่องการวาดการ์ตูนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีทุกคนฝึกวาดเนี่ยก็ต้องมีการฝึกกันเนาะพัฒนากันไม่มีใครนะครับเกิดมาวาดเป็นเลยไม่มีนะครับอย่างน้อยก็ต้องฝึกกันแหละนะอันนี้พี่จุนพูดจริงๆพรสวรรค์มันไม่มีหรอกครับน้องๆครับเพราะว่าการวาดเนี่ยมันอยู่ที่ความชำนาญครับน้องๆครับการฝึกวาดบ่อยๆแล้วพี่จุนก็มองในอนาคตนะว่าโอ้โหน้องๆสามารถจะวาดการ์ตูนเป็นเรื่องในเว็บไซต์ในเพจในอะไรได้หมดนะเป็นอาชีพเสริมก็ได้เป็นงานอดิเรกก็ได้อะไรได้หมดอะยุคสมัยมันเทคโนโลยีมันทำให้คนทั้งโลกเห็นสิ่งที่เราทำได้นะเรารู้ช่องทางเรามีความกระตือรือร้นเนี่ยนะครับนี่สรุปว่าภาพนี้ก็แต่งเติมนะครับเส้นผมนะครับให้ก็โค้งนิดหนึ่งให้มีความหนานิดหนึ่งใส่เส้นผมไปนะครับพี่จึงก็จะไม่ค่อยซีเรียสนะกับพวกรายละเอียดจุกจิกพวกเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นเลยในการวาดนะครับเราวาดเนี่ยคนก็ดูออกว่าเหมือนไม่เหมือนใช่ไม่ใช่เนาะถ้าเขาบอกว่าใช่แปลว่าเอาฝีมือเราใช้ได้แล้วนะครับนะครับนักวาดการ์ตูนทุกคนนะครับก็ต้องการนะครับต้องการให้คนชื่นชมผลงานเนาะทุกคนแหละพี่จุนว่าแม้แต่พี่จุนเองเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเงาเนาะสำหรับภาพนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่จุนก็ขอแสงเงานิดนึงนี่จะได้สวยจะได้นะครับก็ให้น้ำหนักเส้นหน่อยน้องๆก็ให้ได้นะครับเส้นเดิมนะครับแต่เราจะย้ำเส้นกันใครไม่ย้ำก็แล้วแต่นะครับพี่จุน